هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.นิวยอร์กไทม์สื่อดังสหรัฐรายงานอ้างแหล่งข่าวอิหร่านว่าอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านมีคำสั่งเมื่อวันจันทร์ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดร่างแผนตอบโต้อิสราเอลหลังจากได้รับฟังบรรยายสรุปความเสียหายอันเกิดจากอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารในกรุงเตหะรานและจังหวัดอื่นๆเมื่อวันที่26ตุลาคมในตอนแรกเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านหลายคนต่างพากันออกมาบอกว่าการโจมตีของอิสราเอลทำให้อิหร่านเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและอยู่ในวงจำกัดแต่ยอมรับว่ามีทหารเสียชีวิต4นายอิหร่านยืนยันสิทธิ์ในการป้องกันตนเองแต่ไม่ถึงกับขู่ว่าจะตอบโต้ขณะที่อิสราเอลยืนยันว่าการโจมตีประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีดความสามารถในการผลิตขีปนาวุธของอิหร่านอย่างย่อยยับรายงานจากนิวยอร์กไทมส์ระบุว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านมีความเห็นว่าการเสียชีวิตของทหารทั้ง4นายกับขอบข่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นที่อิหร่านจะต้องตอบโต้เพื่อหลีกเลี่ยงถูกมองว่ายอมรับความพ่ายแพ้แต่จะตอบโต้หลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้งสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนี้ไปก่อนเพราะเกรงว่าความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นอาจเพิ่มโอกาสให้กับโดนัลด์ทรัมป์มีชัยชนะเหนือรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสแต่ RCOS สำนักข่าวออนไลน์สหรัฐอ้างแหล่งข่าวกรองของอิสราเอลที่คาดการว่าอิหร่านจะตอบโต้ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งก็หมายถึงในอีกไม่กี่วันนี้โดยคาดว่าจะเป็นการรัวอาวุธปล่อยและโดรนมาจากกลุ่มติดอาวุธในอิรักที่อิหร่านหนุนหลังอยู่การเอาคืนอิสราเอลด้วยวิธีการนี้อาจจะเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้อิสราเอลกลับไปโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ในอิหร่านอีกครั้งหนึ่งด้านสำนักข่าว CNN รายงานอ้างแหล่งข่าวอิหร่านระดับสูงว่าอิหร่านกำลังวางแผนตอบโต้อิสราเอลอย่างเด็ดขาดและเจ็บปวดและให้ข้อมูลสอดคล้องกับสำนักข่าว RCOS ที่ว่าอิหร่านอาจล้างแค้นก่อนวันที่5พฤศจิกายนด้านเพนทากอนก็เผยว่าแนวโน้ม True Promise 3อาจจะมาเร็วขึ้นและอาจประสานการโจมตีกับฮิซบุลเลาะห์และว่าเตือนอิสราเอลไปแล้วอิหร่านอาจจะโจมตีคืนนี้ในวันเดียวกันสำนักข่าวทัสนิมในอิหร่านอ้างถ้อยแถลงของพลเอกฮุเซนซาลามีผู้บัญชาการกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอิหร่านจะตอบโต้อิสราเอลแบบไม่สามารถจินตนาการได้และยังบอกว่าอิสราเอลอยู่ในสภาพจุนเจียนล่มสลายทุกวันนี้อิสราเอลโจมตีแบบหน้ามืดตามัวก่ออาชญากรรมแบบไม่สนหลักการใดๆด้านกองทัพอิสราเอลแถลงในวันเดียวกันว่าได้ตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาสำหรับปฏิบัติการในอิหร่านโดยเฉพาะหน่วยหนึ่งอยู่ในแผนกวิจัยของสำนักข่าวกรองและอีกหน่วยที่จะทำงานเชิงลึกอยู่ในแผนกข่าวกรองของกองทัพอากาศแนวโน้มที่อิหร่านจะล้างแค้นในอนาคตอันใกล้มีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าคำพูดคุยโตของบรรดาผู้นำอิหร่านอาจปกปิดความจริงได้ว่าหลังการโจมตีเมื่อวันที่26ตุลาคมทำให้อิสราเอลสามารถเอื้อมมือเข้าถึงทุกคนทุกแห่งในอิหร่านที่ต้องการและมีอิสระที่จะปฏิบัติในอิหร่านได้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนทันยาฮูบอกด้วยว่าเป้าหมายสูงสุดของกองทัพยังคงเป็นการสกัดกั้นอิหร่านไม่ให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ขอบอกรายละเอียดว่าจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดนี้ด้วยวิธีการใดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ